คะก็มาตามสัญญาเลยนะคะสัญญาเอาไว้ว่าจะมารีวิวการรักษาหลุมสิวนะคะที่ได้ไปทำมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา1เดือนพอดีนะคะการรักษาหลุมสิวเนี่ยก็เริ่มจะเห็นผลแล้วก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะสำหรับเลเซอร์ที่นุ้ยไปทำมานะคะเขาชื่อว่า Smooth Extra Laser นะคะของ Mego Clinic นะเขาจะใช้เป็นเครื่อง Ficel Fractional CO2 นะคะเป็นเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีมาจากเกาหลีเนาะเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยรักษาหลุมสิวทั้งตื้นทั้งลึกได้นะคะแล้วก็ช่วยแบบกระชับรูขุมขนผัดเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอะไรเงี้ยทำให้แบบผิวมันเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเขามีตัวเทคโนโลยี Ultra Pulse นะคะเขาก็เลยมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่อง Fractional CO2 แบบทั่วไปเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูผิวก่อนที่จะทำนะคะคือผิวก่อนที่จะทำเนี่ยนุ้ยจะมีหลุมสิวทั้งลึกทั้งตื้นอยู่นะคะอยู่บริเวณตรงแก้มตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนไปทำนุ้ยทำทั้งหน้าเลยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีหลุมสิวอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาที่นุ้ยถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันก็อยู่ที่การจัดแสงอะไรด้วยนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นหลุมสิวตื้นๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นการทำเลเซอร์หลุมสิวนุ้ยเคยทำเมื่อประมาณแบบ4-5 ปีก่อนนะคะแค่ครั้งเดียวแต่ก็เลิกไปนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่คือเลเซอร์หลุมสิวอะเขาแนะนำว่าให้ทำประมาณ 3-4 ครั้งติดต่อกันนะคะมันก็จะเห็นผลแบบชัดเจนมากเนาะก็ทำประมาณเดือนละครั้งนะคะแต่อันนี้คือนุ้ยเพิ่งทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะจริงๆของนุ้ยคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าให้ทำประมาณ3ครั้งแต่คือบอกเลยว่าทำครั้งนี้ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะคือนุ้ยส่วนตัวคือเห็นผลมากๆแล้วนะเดี๋ยวจะมีให้ดู before after ตอนท้ายคลิปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจะมาบอกขั้นตอนก่อนนะคะว่าตอนไปทำเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างนะนุ้ยไปทำที่เมโกะคลินิกที่ตรงจตุจักรนะคะก็ก่อนที่จะไปทำนะคะเราต้องทายาชาทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณ40นาทีแต่ว่าตอนที่นุ้ยทายเนี่ยนุ้ยคิดว่าน่าจะเกือบชั่วโมงได้นะคะคือทิ้งไว้นานมากเลยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยิ่งทิ้งไว้นานแล้วยิ่งจะไม่เจ็บนะคะตอนที่นุ้ยไปทำก็ปะยาชาประมาณเกือบชั่วโมงเนาะแล้วก็ได้ไปทำคือเขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะทำให้เจ็บนะคะเขาก็เลยทายาชาก่อนแต่นุ้ยอ่ะเหมือนกับทายาชาแบบนานกว่าคนปกติเขาอ่ะคือเวลาตอนทำนุ้ยไม่เจ็บเลยนะคะมันจะมีแค่ความรู้สึกแบบร้อนๆที่ผิวนะคะแล้วก็ได้กลิ่นผิวไหม้เจ็บเป็นลูกไหวนะไม่เจ็บค่ะโอเคยาชามากเลยโอ้ยาชาเยอะมากดีมากตัวนี้มันจะมีแบบว่าวัดความชื้นได้ด้วยมันเป็นเครื่องหมายล่าสุดเลยใช่ใช่ค่ะว่าความชื้นของผิวเพราะถ้าว่าคนไข้ผิวแห้งแล้วก็จะปรับพลังงานลดลงได้ดูตามสภาพผิวเป็นหลักแต่น้องเท่าที่เมื่อกี้ดูก็ไม่ได้ผิวแห้งอะไรก็เลยแบบไม่ได้วัดมันเองแล้วก็ตอนที่ทำนะคะเลเซอร์เขาว่ามันจะทำให้ผิวของเรามันเป็นแบบตารางนะคะคุณหมอเขาก็จะทำไปเรื่อยให้มันแบบว่าครบทั้งหน้านะคะก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวคุณหมอก็ทำเสร็จทั่วทั้งหน้าเลยนะคะหลังจากเสร็จนะคะเขาบอกว่าจะหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 1-2 วันแต่ว่าของหนูอะแดงแค่เย็นนั้นวันเดียวเลยนะคะที่หลังจากทำมาเนี่ยก็แดงแบบนึงอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จเลยนะคะเมื่อกี้เลยหน้าก็จะแบบแดงๆแล้วก็เป็นตารางอ่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบช้าๆที่ผิวหน้าเราอาจจะแบบแสบๆตึงๆนิดๆนะคะแต่ก็นุ้ยอ่ะถ่ายไปภายในเย็นวันนั้นเลยนะคะไม่ได้มีผลอะไรเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จนะคะเขาจะแนะนำให้เรางดล้างหน้าประมาณ24ชั่วโมงนะคะก็คือ1วันเต็มๆที่ไม่ได้ล้างหน้าทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดว่าหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซับหน้าเอานะคะคือพอตื่นขึ้นมาคืนแรกเลยนะคะนุ้ยก็จะเห็นแบบเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นเป็นตารางอยู่บนหน้ามันจะชัดมากตรงประมาณตรงนี้นะคะตรงอื่นก็จะไม่ค่อยชัดจางๆเลยนะคือรูปที่นุ้ยถ่ายออกมามันจะเห็นชัดมากกว่าปกติที่ตาเห็นนะคะปกติตาเห็นอะมันจะเห็นจางมากๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะตอนที่นุ้ยทำมาตั้งแต่วันแรกยันวันที่สะเก็ดหลุดเนี่ยไม่มีใครทักเลยว่าทำไมแบบหน้าเป็นตารางไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้นะไม่มีเลยนะคะก็สะเก็ดเนี่ยก็จะอยู่กับนุ้ยแบบนี้นะคะไปจนถึงประมาณ 5-6 วันเนี่ยมันก็จะหลุดแบบเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะแล้วก็จะหลุดหมดไปจริงๆเนี่ยประมาณ10วันนะคะก็คือหลุดไปทั้งหน้าเลยคือที่จะบอกก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากไปทำแล้วก็กลัวว่าหน้าจะเป็นตารางแล้วจะทำงานไม่ได้จะออกไปเจอคนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยจะบอกว่าตารางมันเห็นแบบจางมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าปิดได้ก็เลยคิดว่าสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะเราต้องใส่แมสกันตลอดเวลานี่คือยิ่งง่ายเลยนะคะยิ่งเป็นช่วงที่แบบเหมาะสมที่จะทำนะคะ
แล้วก็หลังทำนะคะนอกจากจะห้ามล้างหน้า1วันแล้วนะคะก็ต้องงดการออกแดดนะคะงดการเจอแดดนู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าจะไปเจอเนี่ยก็ต้องทาครีมกันแดดที่แบบมันมีประสิทธิภาพกันแดดที่แบบดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะคือดูแลง่ายมากก็พอสะเก็ดอยู่กับนุ้ยได้ประมาณ10วันเนาะหลังจาก10วันนะคะพอสะเก็ดหลุดหมดแล้วเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะคะคือแต่มันเป็นเพราะเราอะมองเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะคะมันก็เลยแบบไม่สังเกตแต่พอหนูอ่ะกลับมาดูรูปที่เคยถ่ายไว้ทุกวันเนี่ยจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะว่ามันค่อยๆดีขึ้นทีละหน่อยจริงๆเนาะแต่ว่าช่วงประมาณแบบ2อาทิตย์แรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นผลแบบนิดเดียวนะคะยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรเยอะหนูอยากจะเห็นผลจริงๆก็คือเดือนนึงก็คือตอนนี้แหละเพิ่งได้ถ่ายรูปผิวจริงๆก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะตอนที่ครบเดือนพอดีแล้วเอามาเทียบกันกับตอนก่อนทำเนี่ยคือจะเห็นเลยว่ามันต่างมากคือเห็นแล้วแบบตกใจมากจริงๆไม่คิดว่ามันจะต่างขนาดนี้นะคะแล้วก็เห็นแล้วแบบปลื้มใจมากที่แบบเฮ้ยแค่ครั้งแรกมันก็เห็นผลขนาดนี้แล้วอ่ะก็มีกำลังใจในการทำต่อๆไปนะคะคิดว่าถ้าเกิดทำแบบครบ3ครั้งอย่างเงี้ยผิวจะกลับมาแบบดีมากนะอันนี้คือให้กำลังใจตัวเองนะคะอันนี้นะคะให้ดูผิวตอนนี้นะคะนี่คือแต่งหน้าแล้วนะคะทุกคนจะเห็นหลุมสิวนิดหน่อยนะคะตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆแบบหลุมสิวที่เป็นเหมือนแบบรูขุมขนกว้างๆด้วยนะคะแล้วก็เลเซอร์ตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของแบบรอยดำอะไรอย่างนี้ด้วยนะรอยแผลเป็นที่ไม่ใช่รอยแผลเป็นจากสิวอย่างเดียวเนาะเป็นแบบรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกรอยดำจุดดำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยด้วยนะคะข้างนี้ก็ข้างนี้มันก็จะมีหลุมสิวอยู่ตรงนี้นะคะเลเซอร์ตัวนี้นะคะคุณหมอเขาแนะนำให้ทำเดือนละครั้งนะคะเพราะว่าพอหลังจากทำไปเนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกคือมันจะไม่ได้เห็นผลทันทีเราจะต้องรอให้มันเห็นผลจริงๆก็ประมาณ1เดือนพอเราเห็นผล1เดือนแล้วเนี่ยเราก็ไปหาหมอใหม่ให้หมอประเมินใหม่นะคะว่าแบบควรจะต้องตั้งค่าพลังงานอะไรยังไงทำอีกกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็จะประเมินออกมาให้ได้เนาะสำหรับราคานะคะราคาเนี่ยครั้งนึงอยู่ที่ประมาณ 12,500 บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นุ้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีจัดโปรจัดอะไรไหมนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะราคาจะอยู่ประมาณ10,000กว่าต่อครั้งแต่ว่ามันทำแค่ประมาณ 3-4 ครั้งมันจะเห็นผลแบบชัดเจนนะคะนุ้ยก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าเนาะสำหรับคนที่จะรักษาหลุมสิวจริงๆนะคะเพราะว่าหลุมสิวรักษายากมากเลยทุกคนคือแค่ทาครีมมันไม่หายนะคะแล้วก็ยิ่งสำหรับใครที่เป็นหลุมสิวแบบลึกๆหน่อยนะคะอาจจะเลเซอร์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะแบบไม่พอคุณหมอเขาก็จะวิเคราะห์ในการใช้วิธีอื่นร่วมด้วยนะคะจะได้แบบเห็นผลมากขึ้นเนาะยังไงก็แนะนำว่าไปให้คุณหมอแบบตรวจเช็คก่อนดีกว่านะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มารีวิวรักษาหลุมสิวกันเพราะว่าเพิ่งไปทำมาครั้งเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าครั้งต่อๆไปนะคะนุ้ยไปทำมาแล้วได้ผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะว่าผิวเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะคะอย่างตอนนี้ตอนครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวฝากกันง่ายๆประมาณนี้เนาะสำหรับใครนะที่สนใจเรื่องสวยๆงามๆนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้เลยนะคะทั้งแต่งหน้าสกินแคร์ทำหน้านู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อาจจะมีท่องเที่ยวบางที่นะคะที่นุ้ยไปเที่ยวมาก็จะถ่ายคลิปมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องมินินุ้ยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย